ในที่สุดก็ไม่เหงาแล้วได้แป้นบาสมาจากสปาวดิ้งไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ติดตั้งได้หมดจะในบ้านหรือจะหน้าบ้านก็ได้ติดตั้งง่ายมากมีทั้งแบบหน้าแป้น44นิ้วแล้วก็50นิ้วปรับระดับได้ตามพื้นที่หน้างานโครงสร้างเหล็กแข็งแรงมากขนาดมาตรฐานเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากสำหรับทุกๆบ้านเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มความแม่นถูกใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรม CSR มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกันไม่ได้ก็มีคนทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะทำว่าใครมาใครไปค่ะและสิ่งที่น่าสนใจใน Atlantic Division เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ขยับมาทางฝั่งตะวันตกกันบ้างก็จะสลับกันไปมาแบบนี้นะคะวันนี้ถึงคิว Northwest Division ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะขอกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะและถ้าหากใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะคอนเทนต์สนุกๆเนี่ยต่อคิวมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพียบเลยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Station โค้ดส่วนลดในเดือนนี้ Hoop 23AY ใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะและถ้าหากว่าอยากมีแป้นบาสไว้ซ้อมมือที่บ้านค่ะ Eminet ต้อง Spalding ค่ะทีนี้นะคะใน Northwest Division ค่ะเราก็จะมีทีมอย่าง Portland Trail Blazers Utah Jazz Minnesota Timberwolves ค่ะ Denver Nuggets แล้วก็ OKC Thunder เริ่มกันที่ Portland Trail Blazers กันก่อนเลยนะคะพวกเขา draft ตัว Donovan Kingan ค่ะใน draft รอบแรกอันดับที่7 center สูง7ฟุต2นิ้วหรือ218เซนติเมตรจากยูคอนแชมป์ NCAA 2สมัยและพวกเขาก็ได้ตัวเดนิอัฟเดียจากการเทรดมัลคอมบร็อกดอนแล้วก็สิดราฟค่ะและนี่ก็คือหลักๆของ Portland Trail Blazers ในตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะมิเน่ครับสิ่งที่น่าสนใจของ Portland Trail Blazers ครับในเวลานี้ทีมของพวกเขายังคงอยู่ในกระบวนการสร้างทีมแม้ว่าจะยังดูกระท่อนกระแท่นไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควรดังนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้แน่คือสกูต เฮนเดอร์สันเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์อย่างแท้จริงได้หรือเปล่าจะเล่นร่วมกับตัวหลักของทีมอย่างแอนโทนีไซมอนได้ลงตัวมากขึ้นแค่ไหนเพราะว่าในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เป็นฤดูกาลที่2ของตัวเขาแล้วนะครับและอยากให้เพื่อนๆจับตาดูนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในทีมทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจอร์มี่แกรนท์ที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มสูงถึง21แต้มต่อเกมซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยในการทำแต้มที่มากที่สุดของตัวเองตั้งแต่ปี2021แล้วก็โรเบิร์ตวิลเลียมครับแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บแทบจะไม่ได้ลงสนามร่วมกับทีมสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดตัวเขาอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นี่คือนักกีฬาที่มีศักยภาพระดับเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีสัญญาของตัวเขาอยู่ที่ระดับ 12-13 ล้านเหรียญต่อปีนะครับนักกีฬาแบบนี้อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆหลายต่อหลายครั้งครับว่าเป็นนักกีฬาที่ดึงดูดน่าจะเอาไปร่วมทีมเพราะว่ามูลค่าสัญญาไม่ได้สูงแล้วก็มีศักยภาพในการเล่นและยังรวมไปถึงเดียงเดรเอตันหรือว่าจะเป็นมาติสไทบูลด้วยนะครับนักกีฬาในกลุ่มเหล่านี้ที่เอ่ยชื่อให้เพื่อนๆฟังอยากจะให้จับตาดูสักนิดหนึ่งถ้าเกิดมีข้อเสนออื่นๆของทีมต่างๆนะครับที่ลุ้นในการเล่นเพย์ออฟหรือว่าจะเป็นการลุ้นแชมป์ถ้าเกิดได้ผู้เล่นนักกีฬาเหล่านี้เข้าไปร่วมทีมก็จะถือว่าเสริมศักยภาพให้ทีมเหล่านั้นถ้าเกิดทาง Portland Trail Blazers เห็นว่าข้อเสนอดีแต่อะไรดีๆกลับเข้ามาสู่ทีมก็อาจจะมีการเทรดก่อนเส้นตายการเทรดก็เป็นไปได้ครับและสุดท้ายขอให้ทีมของพวกเขาเนี่ยมีนักกีฬาที่อยู่ในสภาพพร้อมลงทำการแข่งขันนะครับไม่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บหมดจะเป็นอย่างแอนโทนีไซมอนหรือว่าจะเป็นสกูตเฮนเดอร์สันเองต่อสู้ทำให้แฟนๆของทีม Portland Trail Blazers ได้มีลุ้นอะไรกับเขาบ้างครับก็เป็นกำลังใจให้แฟนๆทีม Portland Trail Blazers นะคะเพราะว่าหลังจากยุคเดมิลเลนเนี่ยก็ยังคงจะต้องใช้เวลากันอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะเราไปต่อกันที่ Utah Jazz กันเลยค่ะพวกเขา draft ตัว Cody Williams ใน draft รอบแรกอันดับ10 forward สูง6ฟุต8นิ้วหรือ203เซนติเมตร draft ตัว Isaiah Collier ใน draft รอบแรกอันดับที่29 point guard สูง6ฟุต4นิ้วหรือ193เซนติเมตร draft ตัว Kyle Filipowski draft รอบ2อันดับที่32 center สูง7ฟุตหรือ213เซนติเมตรเสียตัวคริสตันค่ะเป็นฟรีเอเจนต์ไปอยู่กับ LA Clippers แต่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Utah Jazz ในส่วนของ Utah Jazz นะครับสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูมากที่สุดนั่นคือเรื่องของ Rory McKinnon ว่าทางทีมจะเดินหน้าตัดสินใจยังไงกับตัวเขาเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเขากำลังเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายก่อนที่จะมีเพลย์ออฟชั่นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ทั้งทีมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อสัญญาออกไป4ปี113ล้านเหรียญนะครับแต่เชื่อว่าผลงานแบบนี้ของตัวมาร์คคเนนเองเนี่ยเขาก็คงไม่ต่อสัญญาเพราะเอิดรอจนจบฤดูกาลหน้าแล้วก็เลือกเป็นฟรีเอเจนต์เจ้าตัวมีสิทธิ์ที่จะรับระดับ200ล้านเหรียญได้ดังนั้นทางยูทาห์แจ๊สเนี่ยมี2ทางเลือกหลักๆนะครับทางเลือกแรกก็คือลองรับฟังข้อเสนอการเทรดจากทีมอื่นๆว่าเขาจะเอาอะไรมานำเสน
แล้วก็พิจารณาว่าถ้าเกิดเสียลาวรี่มัคคาเนนไปแหละจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าทางยูทาห์แจ๊สเนี่ยเขามองว่าลาวรี่มัคคาเนนอาจจะไม่ใช่แกนหลักขนาดนั้นในการสร้างทีมรอบๆตัวเขาและถ้าเกิดได้สิทธิ์ดราฟรอบแรกเข้ามาเยอะๆสะสมเข้าไปในอนาคตที่จะถึงนี้ในการดราฟปี2025มีนักกีฬาที่ชื่อว่าคูเปอร์แฟร็กและมีอีกหลายคนถ้าเกิดทั้งทีมพิจารณาแบบนั้นเราอาจจะเห็นการเทรดก็เป็นไปได้หรืออีกทางเลือกหนึ่งครับเขามองว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเทรดออกไปแล้วจริงๆสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะไม่คุ้มค่าเท่ากับศักยภาพการเล่นของลาวรี่มัคคาเนนเราก็อาจจะได้เห็นการเจรจาสัญญากันใหม่ก็เป็นไปได้นะครับทางบ้านเขาจะเรียกว่า renegotiation contract นะครับนั่นคือเพิ่มในสัญญาปีสุดท้ายให้กับลาวรี่มัคคาเนนอีก18ล้านเหรียญเป็นมูลค่า42ล้านเหรียญแล้วก็ต่อออกไปอีก4ปี202ล้านเหรียญนะครับเรียกว่าไม่ต้องรอให้เขาเป็น free agent อยู่กับทีมต่อไปยาวๆเลยนี่คือสิ่งที่ทางยูทาห์แจ๊สมีสิทธิ์ที่จะทำแต่ทั้งหมดทั้งปวงจะต้องรอจนถึงวันที่6สิงหาคมก่อนนะครับตัวของลาวรี่มัคคาเนนจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเจรจา renegotiation อย่างที่บอกดังนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นของยูทาห์แจ๊สหลังจากวันที่6สิงหาคมนี้เนี่ยแหละครับมัคคาเนนเนี่ยย้ายมาอยู่ท่าแจ๊สนี่โอ้โหผลงานก้าวขึ้นไปเป็นระดับออสตาร์เลยนะคะมิเน่แถมการเล่นนี่เกือบจะเป็นระดับ50 40 90เลยค่ะก็รอติดตามชมกันต่อไปนะคะสำหรับแฟนๆของยูทาห์แจ๊สเราไปต่อกันที่มินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์กันค่ะพวกเขาได้ตัวร็อบเจอร์ลิงแฮมจากดราฟต์รอบแรกอันดับ8ด้วยการเทรดสิทธิ์ดราฟต์นะคะแล้วก็สิทธิ์การสลับการดราฟต์ในอนาคตให้กับซานอันโตนิโอสเปอร์สเอาตัวคอมโบการ์ดสูง6ฟุต3นิ้วหรือ191เซนติเมตรคนนี้มาค่ะแล้วก็พวกเขาดราฟต์ตัวเทเรนซ์ชานอนจูเนียร์ดราฟต์รอบแรกอันดับที่27วิงเพลเยอร์สูง6ฟุต6นิ้วหรือ198เซนติเมตรได้ตัวโจอิงเกิลเข้ามาในสัญญาขั้นต่ำเสียคาร์ลแอนเดอร์สันไปโกลเด้นสเตทวอริเออร์จากการไซน์ดันเทรดจอร์แดนแมคลาฟลินจากฟรีเอเจนต์ไปอยู่กับซัคราเมนโตคิงส์มอนเช่มอริสฟรีเอเจนต์ไปอยู่กับฟินิกซ์ซันส์และนี่ก็คือหลักๆของทีวูฟค่ะยังคงโหดอยู่ไหมคะมินเน่คือสิ่งที่น่าจับตาดูของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับผลงานของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดจะยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจะยังคงพัฒนาศักยภาพในการเล่นของตัวเองอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดยังคงทำได้เราเห็นผลงานของตัวเขาในทีมโอลิมปิกที่ยังคงยอดเยี่ยมแล้วก็ร้อนแรงถ้าเกิดยังคงทำได้ทีวูฟก็ยังคงน่ากลัวแน่นอนสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนจับตาดูต่อไปนะครับนั่นคือการมาของโจอิงเกิลที่มาเหมือนแทนคาร์ลแอนเดอร์สันในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลงานเป็นยังไงจะลงตัวกับทีมมากน้อยแค่ไหนการได้กลับมาเล่นร่วมกับบรูดี้โกแบร์แล้วก็ไมค์คอนลีย์อดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยที่อยู่กับยูทาห์แจ๊สรวมไปถึงการมาของ2รุกกี้นะครับอย่างร็อบเดลิงแฮมแล้วก็เทอร์เรนซ์ชานอนจูเนียร์2คนนี้จะสามารถใช้งานได้จริงขนาดไหนพวกเขาจะพร้อมหรือเปล่าเมื่อเพลย์ออฟมาถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับคือสิ่งที่น่าจับตาดูเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเพลย์ออฟที่ผ่านมาทีวูฟหลักๆแล้วใช้โรเทชันเพียงแค่8คนเท่านั้นเอง3ตัวหลักสำรองนะครับหลักๆของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือนาสรีดนิเคลอเล็กซานเดอร์วอลเกอร์แล้วก็คายแอนเดอร์สันตอนนี้ไม่มีคายแอนเดอร์สันแล้วดังนั้นการมาของ2รุกกี้แล้วก็โจอิงเกิลจึงมีผลกับทีมมากๆเลยถ้าเกิด3คนนี้ที่ว่านี่นะครับไม่ลงตัวไม่ร้อนแรงไม่ต่อเนื่องให้กับทางทีวูฟถ้าเกิดเป็นแบบนั้นในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้พวกเขาเหนื่อยแน่นอนครับแกนหลักของทีวูฟยังคงอยู่กันครบนะคะแล้วตูนก็เชื่อว่าอนาคตของทีวูฟอย่างแอนเนี่ยมีแต่จะโหดขึ้นนับวันฝีมือเนี่ยยิ่งดีขึ้นจริงค่ะเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือเดนเวอร์นักเก็ตส์นะคะพวกเขาดราฟต์เอาตัวเดลอนโฮมเดอะเซคันด์ค่ะในดราฟต์รอบแรกอันดับที่22 power forward กึ่งเซนเตอร์สูง6ฟุต10นิ้วแต่เราก็โชคร้ายค่ะเจ็บเอ็นร้อยไหวฉีกไม่ได้เล่นในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะแล้วพวกเขาก็เสียตัว KCP เคนเชเวสคาเวลโพฟกับฟรีเอเจนต์ไปอยู่กับออร์แลนโดแมจิกค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดนเวอร์นักเก็ตส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ยังพอไหวไหมคะมิเน่ตะกี้พูดถึงทีวูฟนะครับที่ต้องการกำลังสำรองกำลังทับเสริมหลักๆไม่อย่างนั้นพวกเขาก็เหนื่อยแน่นอนเดนเวอร์นักเก็ตส์ก็เป็นอีกทีมนึงครับที่ต้องการกำลังสำรองทับเสริมนะครับเข้ามาเสริมผู้เล่นตัวจริงหลังจากที่พวกเขาต้องเสียนักกีฬาหลักของทีมนะครับในผู้เล่น5ตัวแรกอย่าง KCP Kentavious Caldwell-Pope เนี่ยแหละครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถคว้าแชมป์มาได้ในปี2023ทั้งฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าทั้งพวกเขาเนี่ยสามารถดันคริสเทนบราวน์ขึ้นมาแทนได้จุดที่น่าจับตาดูก็คือคริสเทนบราวน์เนี่ยแหละเขาจะพร้อมหรือยังในการเล่นแบบเต็มๆเป็นตัวจริงตลอดทั้งฤดูกาลเข้าสู่เพลย์ออฟลุ้นไปจนถึงการคว้าแชมป์ถ้าเกิดคริสเทนบราวน์สามารถทำได้อย่างที่ฝ่ายบริหารเขาพูดแฟนๆเดนเวอร์นักเก็ตส์ก็เบาใจและที่เหลือก็เป็นเรื่องของทัพพลังหนุ่มอนาคตทั้งหลายในทีมครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเพย์ตันวัตสันจูเรียนซอเตอร์หรือว่าจะเป็นเจเลนพิกเก็ตรวมไปถึงซิกนาจีแล้วก็รัตโกคันชานะครับกลุ่มนักกีฬาเหล่านี้จะต้องก้าวขึ้นมานะครับแล้วก็เสริมการเล่นให้กับนิโคลายโยคิชกับเจมาล์เมอรี่พอพูดถึงเจมาล์เมอรี่ตอนนี้เจ้าตัวกำลังรอให้จบ
บศึกโอลิมปิกก่อนนะครับถึงจะมาพูดคุยเรื่องการเจรจาต่อสัญญาออกไปแต่ทางทีมกับเขาก็พูดคุยกันไว้แล้วนะครับว่ามูลค่าน่าจะอยู่ที่ระดับ4ปี 208.5 ล้านเหรียญเป็นระดับ max contract ซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนิโคลาโยคิชกับจามาล มูรียังคงเป็นแกนหลักให้กับทีมต่อเนื่องแน่นอนครับแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆของ Denver Nuggets เนี่ยเซ็งมากที่สุดเลยแน่ก็เป็นอย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับรุกกี้ดราฟต์อันดับที่22โดยรอนโฮมทีมมีอาการบาดเจ็บในการแข่งขันซัมเมอร์ลีกนะครับเอ็นร้อยไหวที่เท้าฉีกไม่สามารถลงได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้จริงๆแล้วตัวลูกกี้คนนี้เนี่ยทางทีมวางเอาไว้นะครับว่าจะมาเป็นสำรองหลักให้กับตัวของนิโคลาโยคิชด้วยซ้ำไปเสริมงานให้กับซิกนาจีพอเป็นแบบนี้เนี่ยก็เหนื่อยแน่นอนครับในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ตัวว่าอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะมิเน่นั่นก็คือผลงานของ MPJ Michael Porter Jr. จะต้องต่อเนื่องมากกว่านี้แล้วก็เล่นให้สมกับสัญญาระดับ Max Contract นะคะจะได้ไม่ต้องไปโหลดที่นิโคลาโยคิชกับจามาล มารีมาถ้า MPJ ทำได้ยังไงเดนเวอร์นักเก็ตก็ยังคงน่ากลัวเราไปปิดท้ายกันที่ OKC Thunder ทีมอันดับ1ของฝั่งตะวันตกค่ะพวกเขาดราฟต์เอาตัวนิโคลาโทพิชนะคะดราฟต์รอบแรกอันดับที่12พอยต์การ์ดชาวเซอร์เบียสูง6ฟุต6นิ้วหรือ198เซนติเมตรดราฟต์เอาตัวเดลอนโจนส์ค่ะในดราฟต์รอบแรกอันดับที่26วิงเพลเยอร์สูง6ฟุต6นิ้วหรือ198เซนติเมตรได้ตัว AJ Mitchell ในดราฟต์รอบ2อันดับที่38คอมโบการ์ดเล่นได้ทั้งพอยต์การ์ดแล้วก็ชูติ้งการ์ดสูง6ฟุต5นิ้วหรือ196เซนติได้ตัวอเล็กซ์คาลูโซมาจากการเทรดจอชคิดดี้ไปชิคาโกบูลส์ได้ตัวไอเซฮาร์เทนสไตน์จากฟรีเอเจนต์แล้วก็ต่อสัญญากับไอเซโจแล้วก็แอรอนวอยกินส์ค่ะโอ้โหเป็นงานที่แบบรู้สึกว่าอ่านแล้วเยอะมากเลยอะสำหรับ OKC Thunder เนี่ยคือ OKC Thunder นะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาทำผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เรียกว่าเป็นวินเนอร์ในช่วงออฟซีซั่นก็ว่าได้อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าในการสร้างทีมหลักๆแล้วเนี่ยมีอาวุธอยู่3อย่างนั่นคือการดราฟต์การเทรดการเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์ OKC Thunder ทำครบทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเขาเทรดเอา SGA เข้ามานะครับเป็นแกนหลักให้กับเทิงทีมเราเห็นเขาดราฟต์อย่างเจดับเจเรนวิลเลียมหรือว่าจะเป็นเชตโฮมเกรนล่าสุดก็เทรดเอาอเล็กซ์คารูโซเข้ามาตอนนี้มีการเซ็นสัญญาแล้วครับเริ่มมีการเซ็นสัญญาเข้ามาแล้วนั่นคือไอเซฮาร์เทนสไตน์เอามาจากนิวยอร์กนิกส์เอามาอุดรอยรั่วปัญหาต่างๆของ OKC ได้อย่างเหลือเชื่อมากๆเลยเป็นการที่ฝ่ายบริหารทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมดังนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆจับตาดูนะครับนั่นคือการเล่นคู่กันของเชตโฮมเกรนแล้วก็ไอเซฮาร์เทนสไตน์ว่าจะเป็นยังไงรวมไปถึงเชตโฮมเกรนกับเจดับจะก้าวขึ้นมาเสริมให้กับ SGA ได้อย่างต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนใครจะเป็นออปชั่น2ออปชั่น3เป็นหลักอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้แฟนๆน่าจะได้รับคำตอบในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้และลองจินตนาการดูนะครับโอ้โห OKC Thunder ที่ในฤดูกาลที่ผ่านมาชนะระดับ57เกมตอนนี้ได้ทั้งอเล็กซ์คารูโซเข้ามาได้ไอเซฮาร์เทนสไตน์เข้ามาเสริมให้กับเชตโฮมเกรนพวกเขาจะมีผลงานเป็นยังไงจะชนะมากกว่า57เกมได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินจะทะลุเข้าสู่ NBA Finals ได้จริงไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับน่าจับตาดูเหลือเกิน OKC Thunder เนี่ยเป็นตัวอย่างในการสร้างทีมได้แบบสุดยอดมากๆเลยตูนว่าในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยไม่พลาดแน่นอนไงมิเน่ NBA Finals หรืออาจจะมีโอกาสคว้าแชมป์เลยก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้แฟนๆเนี่ยดูการสร้างทีมของ OKC แล้วตอนนี้ก็ยิ้มหวานเลยค่ะและนี่ก็คืออีก5ทีมค่ะใครไปใครมาและสิ่งที่น่าสนใจใน Northwest Division เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆใน Division นี้เพื่อนๆเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆSubscribe นะคะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่ได้ของเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับปีหน้าเชียร์ OKC อีกทีมนะจัดไป